นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นขอนอบน้อมพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าขอนอบน้อมพระสงฆ์เจ้ากราบพ่อแม่ครูบาอาจารย์หลวงปู่สังวาลเขมโกหลวงพ่อสนองกตปุญโญพระครูปรัตภัยรินทร์สิริวัฒโนเจ้าอาวาสวัดสังฆทานไทยนนทบุรีกราบพระมหาเถรานุเถระพระเถรานุเถระพระเถระเพื่อนสัพพันธมิตรตลอดจนเจริญพรญาติโยมพุทธสาบริสพุทธสาบริกาสัตอุบาสกอุบาสิกาทั้งที่อยู่ที่บ้านที่รับชมรายการและก็ณที่นั่งอยู่ในที่นี้ตลอดจนญาติโยมที่อยู่ในบริเวณวัดสังฆทานทั้งหมดโยมก็เอามือลง อาตมาก็มีโอกาสดีได้เดินทางมาเมืองไทยพอมาทำธุระบางประการก็ยังตอนนั้นก็ยังพะวงนะเรื่องฝุ่นนะเพราะว่าดูแล้วรู้สึกจากข่าวนะออกไปลักษณะในเชิงลบนะแต่พอมาจริงๆก็สถานการณ์ก็ดีขึ้นนะแต่อากาศกลับร้อนขึ้นนะที่นู่นอากาศเย็นก็10ตอนมาก็ประมาณยังเลขหลักเดียวอยู่นะก็ประมาณ5องศา6องศาทีนี้มาถึงเมืองไทยเราก็อากาศเกือบ30ตมาก็ยังกลัวว่าตัวเองจะร่างกายช็อกคือจะป่วยเป็นไข้แต่ก็ถือว่าโชคดีไม่มีอาการวันนี้ก็เป็นวันพระนะตมาก็มีโอกาสได้มาแสดงธรรมณบนเรือนไทยวันนี้นะก็อยากจะคุยธรรมะทั่วไปนะสำหรับปุถุชนคนทั่วไปที่ยังอยู่ทางโลกนะบางคนก็ยังต้องทำมาหากินยังต้องมีครอบมีครัวเขาก็เรียกว่าคฤหัสถ์หรือคฤหัสถ์นะบางคนก็ยังพอมีเวลาปีกออกมาบวชเป็นเนกขมะมั่งนะเป็นครั้งเป็นคราวนะเราเป็นคนพุทธเราก็มักจะถือเอาหลักของพุทธเจ้าซึ่งประทานไว้ตั้ง 2,562 ปีมาแล้วนะโดยประมาณเอาเป็นหลักธรรมในการดำเนินชีวิตเพราะชีวิตคนเรายังต้องเดินไปข้างหน้าเรื่อยๆอยากให้กำลังใจคฤหัสถ์ซึ่งต้องมีภาระหนักชีวิตเราเนี่ยสังเกตดูเกิดจากท้องแม่เรามานะก็เป็นภาระหนักสำหรับแม่เราแล้วอุ้มท้องมาตั้ง9เดือนก็หนักนะโยมนะอย่างน้อยก็5กิโล6กิโลนี่ก็เลยเป็นภาระพอเราเกิดออกมาก็เป็นภาระหนักเข้าไปอีกก็คือต้องเลี้ยงดูให้ร่างกายสมบูรณ์แข็งแรงไม่ว่าชายหรือว่าหญิงเลี้ยงร่างกายแล้วยังไม่พอยังต้องคอยอบรม
บ่มนิสัยอย่างน้อยก็ให้ดำรงชีวิตอยู่ได้ในโลกนี้เป็นเบื้องต้นแล้วยังคอยเสริมสร้างทางคุณธรรมให้บุตรธิดาของท่านเจริญรุ่งเรืองขึ้นมาบางคนก็ได้20ปี30ปี40ปี50ปีนะบางคนก็ตั้ง70กว่า80ก็ยังมีนั่นชีวิตของคฤหัสถ์ซึ่งหนักมากแต่พวกเราก็ยังผ่านมาได้ทีนี้ผ่านมาถึงวันนี้บางคนก็ล้มลุกคลุกคลานบางคนก็สมหวังบางคนก็ไม่สมหวังก็อยากจะบอกว่าโลกนี้ไม่มีอะไรที่จะสมหวังได้ทุกอย่างแต่ก็ไม่มีอะไรที่จะผิดหวังไปทุกอย่างเหมือนกันเพราะนั้นสิ่งที่มันยัง50 50อย่างเนี้ยพวกเราเองก็การใช้ชีวิตก็ต้องระมัดระวังที่สุดดังพุทธเจ้าท่านทรงเป็นห่วงพวกเราก่อนที่ท่านจะปรินิพพานสิ่งที่ท่านฝากไว้นักฝากไว้หนาก็คือความไม่ประมาทในชีวิตเป็นธรรมะสุดยอดในการรวบยอดถ้าเป็นเจดีย์ก็คือยอดของเจดีย์เราก็น้อมนำตรงนี้มาคอยตักเตือนใจเราเพราะชีวิตคนเราเกลียดทุกข์อยากมีสุขทุกคนไม่ว่าสัตว์เดรัจฉานก็ดีมนุษย์ก็ดีเท่าที่ตาเห็นก็ปรารถนาสุขไม่อยากมีทุกข์แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเราก็ต้องเลือกทุกอยู่ๆจะเกิดขึ้นลอยๆไม่ได้ต้องมีเหตุต้องมีปัจจัยถ้าเราไม่เข้าใจเรื่องเหตุเรื่องปัจจัยทุกก็เกิดขึ้นเพราะเราไปเข้าใจผิดนั่นเองหรือเรียกว่าอวิชชาคือความไม่รู้แต่ถ้าเราศึกษาคอยสังเกตฝึกหัดปรับปรุงพัฒนาตัวเองจากไม่ถูกก็เริ่มถูกต้องขึ้นความสุขเราก็จะค่อยๆเป็นเงาตามตัวยิ่งเราถูกมากความสุขก็ย่อมเกิดขึ้นได้มากทีนี้เรามาดูกันสิว่าคฤหัสถ์ถึงเราจะอยู่ในกระแสโลกซึ่งเขาเรียกว่ามีความบกพร่องอยู่เป็นนิดคือสิ่งที่บกพร่องเนี่ยย่อมเกิดอุปสรรคและปัญหาตลอดเวลาใครจะเถียงได้ว่าท่านเกิดมาแล้วไม่เคยมีปัญหาอะไรเลยเราโกหกหลอกลวงหลอกใครก็หลอกได้แต่หลอกตัวเองหลอกไม่ได้หรอกเพราะนั้นเราสิ่งแรกที่เราจะทำก็คือการยอมรับความจริงว่าคนเราเกิดมาแล้วก็ต้องมีสุขมีทุกข์ปนกันให้มองเรื่องอย่างนี้เป็นเรื่องธรรมดาก่อนการยอมรับทุกข์ยอมรับสุขว่าเป็นเรื่องธรรมดาทำไมเราต้องเน้นความเป็นธรรมดาเพราะความเป็นธรรมดามันง่ายไม่หนักอกหนักใจเรื่องทุกเรื่อง
ถ้าเรามองว่าเป็นเรื่องธรรมดาของมันมันก็เป็นอย่างนี้แหละเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยถ้าเราคิดอย่างนี้ใจเราจะเริ่มเบาแต่ถ้าเราคิดว่าเรื่องอย่างนี้มันหนักยิ่งใหญ่สาหัสสากรรจ์กับเราความคิดของเราจะเริ่มตื้อสมองจะมึนหรือเราจะเรียกว่าเราปัญญาหายไปคนไม่มีปัญญาก็ย่อมคิดอะไรไม่ออกปัญหาเล็กๆก็จะเป็นปัญหาใหญ่ปัญหาใหญ่ก็จะเป็นปัญหาที่หนักอกแล้วก็แก้ไขไม่ได้นั่นเราต้องมองให้เป็นธรรมดาก่อนพอเรามองเป็นธรรมดาธรรมดาเป็นมนุษย์ก็ต้องพบอย่างนี้แหละหลีกหนีไม่ได้เมื่อเป็นธรรมดาเราต้องเผชิญหนีไม่ได้แล้วก็ต้องเผชิญแต่การเผชิญที่เราคิดว่าเป็นเรื่องธรรมดาธรรมดาเนี่ยมันมีปัญญาอยู่มันมีช่องว่างปัญญาพอจะเกิดขึ้นคนทั่วไปถึงรอดมาได้แต่ถ้าเราเสริมสร้างปัญญาโดยนำหลักของพุทธเจ้าเข้าไปผสมไปเติมเต็มในส่วนที่ขาดไปปรับปรุงให้เข้ากับสถานการณ์ในชีวิตประจำวันของเราปัญหาที่ว่าหนักอกก็จะเบาใจปัญหาง่ายๆก็จะเป็นแค่ปัญหานิดหน่อยนั่นเราต้องวางใจให้ถูกก่อนเพราะเราเกลียดทุกข์อยากได้สุขถ้าเราทำด้วยปัญญาที่ได้กล่าวมาแล้วอย่างน้อยๆความเบาใจสบายใจก็จะเกิดขึ้นทำให้เราพอมีช่องว่างได้เสวยกามสุขมั่งถ้าเรามองในแง่ร้ายจนเกินไปเรามักจะคิดว่าโลกนี้มีแต่ทุกข์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 นั่งก็ทุกข์นอนก็ทุกข์เดินก็ทุกข์ยืนก็ทุกข์ถ้าคนคิดอย่างนี้จะเป็นลบตลอดถ้าคนที่เป็นลบเนี่ยก็ทำให้ตัวเองมองว่าหาความสุขไม่ได้แล้วในโลกนี้แต่พุทธเจ้าท่านก็ทรงรับรองไว้ว่ากามสุขก็พอยังมีความสุขมั่งแต่ก็เจือไปด้วยทุกข์เยอะนะแต่ว่าถ้าเรายังไม่มีความสุขหรือว่ามองหาสิ่งที่ประเสริฐกว่าหรือว่าดีกว่าเนี่ยเราก็เอาก่อนนะคนโบราณเขาเรียกว่าอะไรเจออันไหนก็คว้าไว้ก่อนเพราะความสุขที่ประกอบไปด้วยกามสุขเนี่ยก็เช่นความสุขทางตาเห็นรูปสวยๆเนี่ยเหมือนมองไปข้างหน้ามีไฟเป็นหลอดเล็กๆเรียงเป็นสายมองแต่ไกลก็สวยเห็นรูปแกะสลักเป็นรูปช้อยเป็นลายไทยเราก็มีความรู้สึกเพลินตาหรือบางทีเราไปท่องเที่ยวไปเหนือมั่งคนที่ชอบทางน้ำตกทางป่าเขาก็มีความเจริญทางตาเพลินหรือใครชอบทางทะเลอย่างเงี้ยนะไปทางใต้หมู่เกาะต่างๆดูปะการังมั่งก็มีความเพลิดเพลินหรือไม่ความสุขทางหู
ก็ได้ฟังเสียงเพราะๆเสียงเครื่องดนตรีนี่แหละเป็นตัวอย่างที่ดีที่สุดคนโบราณก็อาจจะชอบเครื่องดนตรีไทยวัยรุ่นหน่อยเด็กรุ่นใหม่ก็อาจจะชอบพวกเครื่องดนตรีฝรั่งแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นมันก็โน้ตเดียวกันโดเรมีนั่นแหละแต่ด้วยการผสมผสานของเสียงทำให้เกิดความเพราะพริ้งขึ้นมาเราก็เพลินฟังบางคนนั่งฟังเป็นชั่วโมงได้นะเป็นความสุขทางหูความสุขทางจมูกก็จะเป็นของหอมยิ่งผู้หญิงเราก็จะชอบน้ำหอมเป็นหลักชอบดอกไม้กลิ่นน้ำหอมชอบต้นไม้ที่หอมหอมเวลาเราสูดแล้วมันชื่นใจสูดอากาศที่มันบริสุทธิ์ก็ชื่นใจอย่างนี้ก็เป็นความสุขทางจมูกเราส่วนความสุขทางลิ้นก็คือการลิ้มรสทานอาหารอร่อยอร่อยบางคนก็ชอบอาหารไทยมั่งอาหารจีนมั่งหรือไม่ก็อาหารฝรั่งบางคนก็ชอบเปรี้ยวนำเค็มนำเผ็ดนำหวานนำพอได้ลิ้มรสที่ตัวเองชื่นชอบก็มีความสุขส่วนความสุขทางกายก็เนี่ยเหมือนอากาศร้อนๆพอเราได้อยู่ในที่เย็นๆก็มีความสุขเหงื่อไม่ออกสบายตัวหรือเรานอนที่นอนนุ่มๆนะเสื้อผ้าที่อ่อนๆผ้าไหมผ้าแพรเวลาเราสัมผัสเนี่ยสังเกตดูแล้วจะมีความรู้สึกมันสบายเป็นความสุขเหมือนกันส่วนความสุขทางใจเราก็คิดสิ่งดีๆมองหาสิ่งดีๆคิดไม่เป็นปฏิปักษ์ต่อความรู้สึกก็เกิดความสุขแต่ทำไมพุทธเจ้าถึงบอกว่ากามสุขหรือสุขไปทางตาหูจมูกลิ้นกายใจเป็นความสุขประจำโลกแต่ก็เจือไปด้วยทุกข์มันทุกข์ตรงไหนก็ทุกข์ตรงที่เราต้องแสวงหาเพราะสิ่งพวกนี้ไม่ได้อยู่กับที่ตัวเราเราใช้ตาดูก็จริงแต่ภาพข้างหน้าเนี่ยเราก็ต้องหามาเหมือนอาตมานั่งทรงไทยวันนี้ถ้าไม่มองไปข้างหน้าก็ไม่เห็นรอยแกะสลักไม่เห็นไฟแต่ถ้าอาตมากลับไปที่กุฏิก็ดีเข้าไปในห้องก็ดีสิ่งที่เห็นตรงนี้ก็หายไปแล้วใครจะน่าทนนั่งอยู่ตรงนี้ทั้งแต่ได้ตลอด24ชั่วโมงเพื่อจะชมอย่างนี้มันเป็นไปไม่ได้เพราะชีวิตเรายังก็ต้องมีกิจการงานอย่างอื่นอีกเพราะนั้นเนี่ยสังเกตดูว่าเวลาเราตาเราเห็นอะไรต้องแสวงหาเข้ามาแล้วพอเราเห็นปุ๊บทุกตัวที่สองก็ต้องเกิดขึ้นอีกก็คือการพยายามรักษาไว้อยากให้มันตั้งอยู่ตรงนู้นอยากให้มันตั้งอยู่ตรงหน้าเรานี่แหละตลอดไปอย่างเงี้ยแต่เป็นไปไม่ได้จึงต้องพัดพรากจากสิ่งที่รักที่พึงพอใจเรา
ความรู้สึกอย่างเนี้ยเป็นทุกข์เหลือเกินไม่ว่าทางตาทางหูทางจมูกทางปากทางกายแล้วก็ทางใจแต่อย่างที่บอกไม่มีอะไรที่เราจะได้มาสมบูรณ์แบบนะเหมือนภาพแกะสลักเราแกะไว้อย่างเงี้ยก็ตอนนี้ก็สวยนะด้วยการเวลาผ่านไปผ่านไปก็เริ่มสึกกร่อนความคงทนก็เริ่มบิ่นไปมั่งหักไปมั่งหมองไปมั่งหุไปมั่งพังลงไปมั่งความงามก็จะค่อยๆเสื่อมลงความเจริญใจที่เราเห็นว่าตาเราเห็นของสวยๆเนี่ยก็เริ่มคิดมันไม่สมหวังเหมือนตอนเราเห็นครั้งแรกเนี่ยเราเห็นง่ายๆเลยว่าเราต้องแสวงหาหนึ่งต้องรักษาหนึ่งแค่สองภาระนี่ก็ใหญ่หลวงแล้วโยมนะแล้วที่ตรงนี้ยังไม่พอใจเรานี่นะไม่มีความรู้สึกพอดีนะไม่ใช่ว่าเราเห็นตรงนี้แล้วเราจะหยุดอยู่กับสิ่งนี้เรากลับหาเพิ่มพยายามหาสิ่งใหม่ๆเข้ามาตลอดเวลานั่นภาวะของเราก็ต้องวิ่งออกไปอีกได้สิ่งหนึ่งต้องการสิ่งที่สองพยายามหาพยายามดึงพยายามให้มาอยู่ตรงหน้าพอได้สิ่งที่สองก็ต้องการสิ่งที่สามอีกแล้วก็ต้องการสี่ห้าหกไปเรื่อยๆพุทธเจ้าบอกว่าความตัณหาของคนหรือความอยากตรงนี้ที่ประเจือไปด้วยความโลภเนี่ยไม่มีคำว่าสิ้นสุดนัตถิตัณหาสมานัตถีความอยากของมนุษย์เนี่ยเสมอด้วยแม่น้ำไม่มีไม่ได้นะอย่างแม่น้ำเนี่ยสังเกตดูเวลาน้ำมันเต็มตะลิ่งถ้ามันเยอะกว่านั้นมันก็ล้นออกตะลิ่งเห็นไหมที่มันท่วมนู้นน้ำใส่แก้วเต็มแก้วก็ล้นออกมันก็ไม่เกินตรงนั้นแต่ความตัณหาของมนุษย์เราเนี่ยไม่มีคำว่าสิ้นสุดพุทธเจ้าบอกว่าถมไปเถอะถมตัณหายังไงก็ไม่เต็มบ่อน้ำเราถมไปเรื่อยขนาดว่าลึกขนาดไหนเราก็ยังถมก็ยังเต็มได้เสมอกับผิวดินได้แต่ความอยากของมนุษย์นี่ถมยังไงก็ไม่เต็มให้ประเทศไทยทั้งประเทศก็ไม่พอให้โลกทั้งโลกก็ไม่พอให้จักรวาลทั้งจักรวาลก็ไม่พอการไม่พออย่างนี้ทำให้เกิดความทุกข์เพราะนั้นนะความสุขที่เกิดจากกามสุขเนี่ยเหนื่อยลงทุนมากแต่อยู่กับเรานิดเดียวมันคนบางคนบอกโอ้อยากไปเยอรมันเหลือเกินฟังว่าสังฆทานเรามีสาขาเยอรมันคงจะสวยคงจะเจริญคงจะคือคิดภาพดีทั้งนั้นบางคนก็ลงทุนซื้อตั๋วเครื่องบินไปจริงๆพอเหยียบพื้นดินแค่นั้นน่ะโอ้มันมีความสุขแต่พอผ่านไปไม่เกินชั่วโมงความสุขอย่างนั้นจะหายไปเพราะนั้นความสุขที่เกิดจากกามสุขเนี่ยถ้าเราพิจารณาลงลึกๆไม่ใช่ความสุขที่แท้จริงนะโยม
มันเป็นแค่ความเพลินเฉยๆเพราะนั้นความเพลินเนี่ยจะอยู่แป๊บนึงแล้วก็หายไปพอเราเปลี่ยนไปความเพลินก็จะหายไปแล้วเราก็จะไปเพลินสิ่งใหม่เพราะนั้นอาตมาจึงว่าความสุขที่เกิดจากกามสุขเนี่ยมันเหมือนเราวิ่งตามลูกบอลเรื่อยๆเลยโยมเคยเห็นเขาแข่งฟุตบอลนะนักฟุตบอลเนี่ยเวลามันส่งลูกบอลเสร็จมันก็เอาเท้าจับลูกบอลแทนที่จะหยุดตรงนั้นพอตรงนั้นก็ไม่พอก็ยังเตะไปข้างหน้าอีกพอเตะไปตัวเองก็วิ่งตามลูกอีกนะวิ่งไปทันลูกก็เท้าจับไปอีกแทนที่จะหยุดก็เตะไปอีกแต่การแข่งขันฟุตบอลเนี่ยมันยังไปสุดที่โกนะโยมนะเวลาเตะเขาโกก็ถือว่าจบแต่การวิ่งตามความสุขของกามสุขเนี่ยโยมนะไม่มีคำว่าสิ้นสุดนะอาตมามาตรองดูแล้วก็พิจารณาดูมันเหนื่อยนั่นนะถึงเห็นญาติโยมทั้งหลายที่วิ่งตามสิ่งพวกนี้น่าสงสารแต่คนวิ่งตามก็มักจะไม่รู้ตัวนะโยมนะเพราะความเพลินมันเป็นตัวล่อนะนะเหมือนคนนั่งเล่นไพ่อะไรเล่นได้ทั้งคืนเพราะความเพลินนะแต่พอเราให้มานั่งกรรมฐานหนึ่งชั่วโมงแล้วขยับซ้ายขยับขวาเดี๋ยวหลังงอหลังแอนมั่งหัวตกซ้ายตกขวาสับประงกหงายหลังมั่งสารพัดนะโยมแต่ว่าเราดังเล่นไพ่นี่เพ่งนิ่งเลื่อนใบไพ่นี่ค่อยๆแย้มตั้งสติลุ้นอย่างเงี้ยนะโยมทั้งคืนยุงกัดยังไม่รู้นะโยมเพราะอะไรความเพลินยิงละครอย่างเงี้ยโยมนะกำลังเข้าฉากพระฉากนางอย่างดีนะลูกร้องไห้กินข้าวเนี่ยเดี๋ยวก่อนเขามาใช้หนี้เนี่ยเดี๋ยวก่อนจะดูละครก่อนเพราะอะไรความเพลินเพราะนั้นเนี่ยความสุขที่เกิดจากกามสุขเนี่ยหรือว่าความสุขที่ต้องอาศัยสิ่งภายนอกเนี่ยพุทธเจ้าก็ทรงว่าสำหรับคารวาสก็ต้องมีตรงนี้ก่อนเพราะเขายังหาความสุขที่ประณีตหรือว่าดีกว่านี้ไม่ได้แต่พวกเราโชคดีนะที่เกิดมาแล้วเป็นคนไทยเกิดมาแล้วบรรพบุรุษของเราก็รักษาหลักการก็ดีที่เราเรียกว่าพุทธศาสนานั่นเองเป็นมรดกตกทอดมาให้พวกเราได้หลักมาเป็นแนวทางของชีวิตทีนี้เราก็มาดูที่ว่าถ้าเรามีความสุขที่สูงกว่ากามสุขเนี่ยเราควรที่จะเรียนรู้ไหมควรที่จะทำให้เกิดขึ้นที่ตัวเราไหมดังนั้นจึงมีพระสงฆ์นี่แหละที่เป็นผู้รักษาข้อปฏิบัติทั้งหลายแนวทางทั้งหลายไว้ให้พวกเราอย่างน้อยพุทธเจ้าบอกว่าการถือเนกขมะอย่างพวกเราถือกันเนี่ยมานุ่งขาวห่มขาวถือศีล8วันหนึ่งคืนหนึ่งก็ยังดีกว่าไม่ทำที่เรียกว่าเนกขมะนั่นแล้วความสุขอย่างนี้นะเป็นความสุขที่เราต้องมาทำขึ้นให้เกิดขึ้นเกิดขึ้นที่ตัวเราแต่มันต่างจากความสุขเมื่อกี้คือเ
ไม่ต้องวิ่งออกไปข้างนอกไม่ต้องไปเสาะหาไม่ต้องเหนื่อยมากนะแค่เอาตัวกับหัวใจเราเข้ามาในสถานที่หนึ่งที่เขาเรียกว่าวัดนั่นเองพอเข้ามาปุ๊บพระสงฆ์ก็จะมีกระบวนการทำให้พวกเรามีความสุขก็อย่างที่เราเห็นเข้ามาครั้งแรกก็มาสวดมนต์รักษาศีลเดินจงกรมยืนจงกรมแล้วก็นั่งสมาธิที่เราทำกันการทำกระบวนการทั้งหมดเนี้ยจะทำให้เกิดความสุขชนิดใหม่ซึ่งละเอียดกว่าประณีตกว่าถ้าคนยังไม่เคยสัมผัสก็มักจะหวนกลับไปความสุขอันแรกแต่ถ้าใครได้สัมผัสเราจะเกิดอาการเปรียบเทียบว่าเออที่เราอยู่ทั้งโลกเรามีทรัพย์สมบัติมีความสุขที่เกิดจากการมีทรัพย์บางคนเขาจำตัวเลขไม่ได้ว่าเรามีเงินเท่าไหร่เป็นความสุขสุขจากการได้ใช้ทรัพย์พอมีเงินแล้วก็ได้ใช้ได้จ่ายมีความสุขสุขจากการที่เราไม่เป็นหนี้เป็นค่าใครยิ้มเป็นไทยตลอดไม่มีเจ้าบ้านไม่มีเจ้าหนี้มาทวงหนี้ที่หน้าบ้านทุกเช้าไม่ต้องคอยระวังหรือไม่ก็เรามีความสุขจากการทำมาหากินที่ไม่ผิดกฎหมายบ้านเมืองที่ไม่ผิดกฎศีลธรรมเนี่ยเราจะเกิดอาการเปรียบเทียบดูแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นที่ความสุขจากสิ่งนั้นเป็นสิ่งที่ต้องอยู่ภายนอกทีนี้ความสุขที่ว่าชนิดหลังซึ่งประณีตกว่าดีกว่าต้องใช้ใจสัมผัสถึงจะรู้ว่าประณีตอย่างไรแต่อยู่ๆความสุขนี้ก็ไม่สามารถจะผุดขึ้นมาเหมือนน้ำผุดได้นะก็ต้องเกิดจากการเริ่มฝึกหัดแต่คนที่จะมาฝึกหัดตรงนี้ได้ก็ต้องมีปัญญาพอระดับหนึ่งที่มองแล้วว่าความสุขที่เกิดจากสิ่งของก็ดีทรัพย์สินเงินทองก็ดีมันยังเป็นความสุขที่ไม่ได้ดั่งใจที่เราต้องการจริงเราอยากมีความสุขที่ดีขึ้นประณีตขึ้นหรืออย่างที่พระท่านพูดน่ะมันจะมีจริงไหมเนี่ยปัญญาตรงนี้แหละจะทำให้เราเกิดศรัทธาขึ้นมาความเชื่อว่าน่าจะมีดังนั้นเราก็เลยหอบผ้าหิ้วกระเป๋าลากเข้ามาวัดสังฆทานเราเนี่ยมาสมัครบวชลงทะเบียนเปลี่ยนชุดถอดเครื่องประดับแล้วก็มาทำวัดสวดมนต์รักษาศีลถ้าจะให้ดีลองปิดวาจาด้วยนะโยมจะดีมากเมื่อมาจัดคอร์สไว้เนี่ยที่ชิโนไทยนะโยมนะเราก็จะปิดวาจาแล้วก็ทำเป็นวงกลมหมายความว่าให้ช่วงพักมันน้อยหน่อยนะเป็นการกระบวนการฝึกที่เข้มข้นขึ้นไปการพักมากเราก็จะสุมหัวคุยกันยิ่งผู้หญิงไม่คุยอะไรหรอกไม่อวดลูกก็อวดสามี
ไม่อวดสามีก็อวดการงานไม่อวดการงานก็อวดสวยอวดงามวนอยู่นี่แหละเอาไปมาเดี๋ยวก็ฉันเหนือกว่าเธอเธอเหนือกว่าฉันผลที่สุดก็เหยียบตาปากันเขาว่าทะเลาะกันเพราะนั้นถ้าเกิดเราปิดวาจาได้หรือมีช่วงพักน้อยที่สุดเข้าสู่กระบวนการฝึกก็จะทำให้จิตใจเราสงบได้นะเหมือนฝึกสมาธินะโยมเวลาสมาธิมันเกิดเนี่ยมันจะเกิดความสุขนะโยมแล้วสุขจากสมาธินี่มันต่างกับสุขได้เงินนะอาตมาเห็นคนถูกหวยเนี่ยเขาดีใจนะบางคนเห็นไม่ลงข่าวไปเลยแล้วเนี่ยผัวถูกหวยเมียช็อกตายเลยนะแต่ถ้าความสุขที่เกิดจากสมาธิเนี่ยมันจะไม่เป็นอย่างนั้นนะโยมนะมันจะเป็นความสุขที่สงบอันแรกมันสุขตื่นเต้นนะโยมนะตื่นเต้นดีอกดีใจน้ำหูน้ำตาไหลแต่สุขอันหลังนี่สังเกตดูมันจะสุขแบบสงบสดชื่นเบิกบานที่สายวัดป่าเขาเรียกว่าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานจะเกิดขึ้นภายในใจเราแต่ต้องทำให้ถึงความสงบจริงๆนะโยมนะบางคนได้แค่ปิติแค่นั้นอ่ะคุยละฉันเห็นนู่นเห็นนี่อาตมาเคยถามอยู่สองคนนะเขาบอกเขาไปเที่ยวสวรรค์มาเออสวรรค์ของโยมคนแรกนี่เป็นยังไงมีดอกปริชาติขาวสวยบานถามคนที่สองเขาก็เห็นเหมือนกันว่าดอกปริชาติมันมีระโยมมีสีอะไรล่ะสีชมพูเอาสองคนมาเจอกันเถียงกันตายระโยมบอกฉันเห็นสีขาวอีกคนฉันเห็นสีชมพูแล้วหันมาถามอาจารย์มาว่าอาจารย์ว่าสีอะไรก็สีบ้าทั้งคู่นั่นแหละนะก็คิดเอาเองอะโยมนะคิดเอาได้มาก็ยังไม่เคยเห็นเราดอกปริชาติเป็นสีอะไรนะนี่แหละถ้าเกิดเราถึงความสงบจริงๆเราจะรู้ว่ามันต่างนะมันต่างจากปิติเยอะนะเพราะนั้นนักปฏิบัติเนี่ยต้องเข้าให้ถึงนะเข้าถึงความสงบให้ได้ถ้าโยมเข้าถึงความสงบให้ได้สงบแค่สมาธินะโยมก็เป็นความสุขที่เขาเรียกว่านิรามิสุขสุขที่ไม่ต้องอิงด้วยอามิตรแต่อิงด้วยใจที่มันสงบสงบนี่แหละสำหรับปุถุชนคนทั่วไปได้ขนาดนี้ก็ถือว่ายอดเยี่ยมนะโยมนะอาจารย์มาพูดประจำเลยว่าพระได้สมาธิถือเป็นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าโยมได้สมาธิถือว่ายอดเยี่ยมทำไมพูดอย่างนั้นเพราะพระเนี่ยมีเวลาเยอะนะโยมนะฉันเสร็จแล้วก็ว่างละทำไปสิเดินโยกมนั่งสมาธิไปเดี๋ยวก็สงบแต่โยมอะตื่นมาแต่เช้าเขาเรียกว่าอะไรถ้าภาษาชาวบ้านก็แหกขี้หูขี้ตาตื่นผงกรีบลุกแปรงฟันไปด้วยเข้าห้องน้ำไปด้วยเตรียมตัวไปทำงานพระล่ะตื่นมาแต่เช้าไปทำวัดสวดมนต์โยโสไอ้พวกเรานี่คิดอยู่นั่นน่ะจะทันรถมั้ยเนี่ยรถจะติดมั้ยเนี่ยออกหลัง 6:00 น.รถติดแน่ๆเลยตอกบัตรไม่ทันแน่ความภาวะพะวงเยอะพอตอนเย็นมาเราไปบวชสังฆทานมาแล้วลองนั่งสมาธิสักหน่อยดิสัก5นาที10นาทีพอนั่งปุ๊บสงบได้อาตมานั่นน่ะสุดยอดอยู่
พระโยมออกนอกบ้านไปเนี่ยเรื่องหลายเรื่องที่เข้ามาในสมองเราเนี่ยเห็นไหมรถติดมั่งเพื่อนที่ทำงานมั่งงานปวดหัวมั่งเจ้านายด่ามั่งเพื่อนอิจฉามั่งอย่างเงี้ยนะกลับมาบ้านลูกงอแงสามีกลับไม่กลับบ้านอีกคิดหนักแต่ว่าพอมานั่งสมาธิสงบได้เนี่ยไม่ธรรมดานะโยมอันนี้แหละอาตมาถึงบอกว่าคารวะทำสมาธิได้เนี่ยต้องยกนิ้วให้นะโยมยอดเยี่ยมถ้าพระถือว่าเป็นเรื่องปกติธรรมดานี่ถ้าเกิดใครคิดว่าสมาธิก็ยังไม่พอนะเพราะเวลาฉันโกรธเนี่ยมันระเบิดออกมาเลยนะโยมนะบางคนนะสกัดกั้นอารมณ์ไม่อยู่นะข่มจนตาแทบจะทะลุออกมาเลยโยมนะก็ยังสกัดกั้นความรู้สึกไม่ได้นะยิ่งผู้หญิงก็ลองมาด่ากันนิดเนี่ยเธอนี่ดำจริงๆเลยนะไม่สวยเลยแค่นี้นะโยมขึ้นแล้วกั้นไม่ได้นะผู้หญิงแย่ความสวยไม่ได้นะโยมนะจริงๆก็ไม่สวยจริงๆนั่นแหละนะแต่ก็ไม่รับนะไม่ยอมรับโกรธเนี่ยถ้าใครไม่ว่าเออเราในขนาดมีสมาธินิ่งเป็นชั่วโมงได้เนี่ยแต่เวลาเขาพูดแค่นี้ทำไมเราโกรธเป็นฟืนเป็นไฟได้นะก็เพราะว่าเรายังไม่ได้เอาพวกนี้ออกนะแค่กดหัวมันไปเฉยๆนะโยมนะพอเรากดความรู้สึกพวกนี้ไว้นานๆเนี่ยพอนานๆไปเนี่ยเจออะไรที่มันแรงๆเนี่ยนะระเบิดขึ้นมานะทีนี้พระก็พระถือเอาไม่อยู่เหมือนกันนะโยมนะพระนี่ยังด่าเลยนะโยมนะไม่ต้องมายุ่งกับโยมเมื่อก่อนนับถือครูบาอาจารย์นะเดี๋ยวนี้เอาไปมาเรียกหัวโล้นเลยนะโยมนะขนาดโมโหจัดนะทีนี้ถ้าใครคิดว่าเออเรานี่น่าจะมีอะไรที่มันทำให้ความรู้สึกนี่มันหายไปแล้วก็มาถามครูบาอาจารย์ครูบาอาจารย์ก็จะมีวิธีการฝึกขึ้นไปอีกนะที่เขาเรียกว่าวิปัสสนานั่นเองโยมนะวิปัสสนานี่ก็ต้องใช้ปัญญานะในการพิจารณานะหลักใหญ่ก็พิจารณาความโลภความโกรธความหลงที่มีอยู่ในใจเรานั่นแหละทีนี้ถ้าใครสามารถพิจารณาแล้วเห็นตามความเป็นจริงได้นะก็จะเกิดความสงบอีกแบบหนึ่งสงบเหมือนกันนะแต่จะต่างจากสงบสมาธินะเมื่อเราสงบด้วยปัญญากับสงบด้วยสมาธิเวลามาเทียบกันนะจะเปรียบเทียบให้ฟังว่าถ้าสงบแบบสมาธิเนี่ยมันเป็นสงบแบบแห้งๆนะโยมเหมือนมะนาวไม่มีน้ำอย่างเงี้ยโยมมันแห้งๆแต่ถ้าสงบด้วยปัญญาเนี่ยมันเหมือนมะนาวมีน้ำนะโยมมันมีน้ำมีนวลมันมีความแช่มชื่นเพราะสงบจากสมาธิเนี่ยขยับไม่ได้นะโยมนะเหมือนเรานั่งสมาธิพอขยับปุ๊บความสงบก็จะหายไปหรือไม่ก็อาจจะมีอานิสงส์ที่ทิ้งไว้แต่ก็ไม่นานชั่วโมงสองชั่วโมงก็มักจะหายไปหรือบางคนอาจจะมีสมาธิลึกก็อาจจะได้ทั้งวันนะโยมนะก็เป็นไปได้สบายทั้งวันแต่อาตมาว่ามันยังแห้งๆอยู่แต่ถ้าเราสงบด้วยปัญญานะโยมนะโยมจะนอนอยู่ก็สงบนั่งก็สงบยืนก็สงบเดินก็สงบทำงานก็สงบคิดอยู่ก็สงบเนี่ยมันต่างกันตรงนี้นะโยมนะนี่ถึงพุทธเจ้าท่านบอกถ้าเราสงบด้วยปัญญาเนี่ยมันไม่รู้จะเอาอะไรมาเทียบนะโยมมันสุดยอดของสุดยอดนะโยมนะสงบด้วยสมาธิแล้วก็ว่ายอดเยี่ยมแล้วนะแต่ถ้าสงบด้วยปัญญาเนี่ยมันยิ่งกว่าสุดยอดนะถ้าใครทำอย่างนี้ได้นะโยมบางคนนะสามารถเปลี่ยนจากปุถุชนเป็นพระอริยะได้อย
ย่างน้อยก็โสดาบันเป็นเบื้องไปนะโยมเนี่ยคุณภาพของความสงบที่เกิดจากปัญญาตรงนี้นะที่เห็นตามความเป็นจริงได้เนี่ยสามารถเปลี่ยนคนได้ถึงขนาดนั้นยกตัวอย่างอย่างที่พระเดชพระคุณหลวงพ่อสนองเราเนี่ยเส้นผมท่านก็เป็นพระธาตุซึ่งเราก็เก็บให้ญาติโยมได้กราบไหว้บูชาที่ในโบสถ์แก้วของเราเนี่ยนะโยมที่นั่งข้างหน้านี่เห็นไหมเห็นหรือเปล่านะถ้าไปกราบที่โบสถ์แก้วนะโยมนะลองดูนะจะมีพระธาตุของหลวงพ่อสนองอยู่อันนั้นได้มาจากเส้นผมก็เพราะว่าท่านเกิดจากความสงบที่เกิดจากวิปัสสนานั่นเองผมเราเนี่ยเก็บไว้เป็นร้อยปีไม่ก็มันก็ดำอยู่อย่างเงี้ยโยมเห็นไหมเขาล้างป่าช้านะโยมเห็นไหมก็ยังดำเหมือนเดิมอาตมาก็ไม่เห็นมันเปลี่ยนแต่ผมของหลวงพ่อสนองเราเนี่ยนะแม่ชีเขาเก็บไว้จะเปลี่ยนเป็นก้อนนะถ้าโยมอยากจะไปดูก็ไปดูที่โบสถ์แก้วเราจะมีนะถ้าเราเข้าไปจะอยู่ด้านด้านขวามือนะถ้าเราหันหน้าเขาทางพ่อโตนะนะต้องไปดูได้นะโยมนะนั่นก็คือความสงบที่เกิดจากปัญญาหรือว่าวิปัสสนานั่นเองเพราะนั้นเนี่ยอาตมาที่พูดมาเนี่ยแล้วว่าถ้าใครมีปัญญามากนะก็อยากจะให้เดินเริ่มตั้งแต่นี่ว่าความสุขที่เกิดจากนะกามสุขสู่ความสุขที่ไม่ต้องใช้กามสุขเป็นเครื่องล่อมาเป็นนิรามิสุขเป็นสุขเรื่องของสมาธิเป็นสุขของเรื่องการใช้ปัญญาหรือวิปัสสนาซึ่งนี่มีในพุทธศาสนานะโยมอาตมาถึงบอกว่าเราโชคดีตั้งแต่แรกยังไงเนี่ยเพราะเกิดมาแล้วเนี่ยเรามาเจอในหลักการของพวกนี้ทีนี้อย่างที่อาตมาบอกเราก็อย่าปล่อยให้โอกาสทองตรงนี้หลุดลอยไปนะโยมนะเพราะเราเกิดมาแล้วเจอแล้วเนี่ยแต่ว่าเราไม่เอาเนี่ยอาตมาว่ามันเสียโอกาสขณะเราไปจ่ายของในห้างเขาบอกอีก1ชั่วโมงจะมีนาทีทองทำไมเรารอได้จะรอซื้อของถูกนะโยมแต่นี้อยู่ตรงหน้าเราแล้วเหมือนวันนี้นะเดี๋ยวเราก็จะมีการเนชันชิกกันธรรมะสวดมนต์ที่ลานธรรมเนี่ยโยมอย่าปล่อยโอกาสนะโยมนะอย่าปล่อยโอกาสทองนี้หลุดไปเลยถ้าใครหลุดไปอาตมาก็ไม่รู้จะเรียกอะไรนะโยมนะแล้วเราก็เป็นผู้ที่สละนะเป็นผู้มีปัญญานะแม้แต่ทางบ้านที่ได้ฟังก็ดีนั่งตรงหน้าก็ดีนั่งรันธรรมก็ดีเนี่ยเป็นคนที่มีปัญญาแต่พระเจ้าก็บอกท้าให้มาลองนะโยมนะมาสิมาลองดูนะมีศาสนาเราศาสนาเดียวที่ท้าคนมาลองพิสูจน์นะศาสนาอื่นเขาสอนให้เชื่อห้ามถามแต่ศาสนาเราเนี่ยอย่าเพิ่งเชื่อมาลองก่อนนะแล้วทำให้มันเกิดขึ้นด้วยนะถ้าทำมันเกิดขึ้นแล้วเนี่ยตัวเองหรือว่าโยมจะเป็นประจักษ์พยานได้ดีที่สุดนะไม่ต้องมาถามครูบาอาจารย์เลยก็ได้นะเรานั่นแหละจะเป็นพยานนะเป็นปัจจตังรู้ได้เฉพาะตนจริงๆนี่คือเพชรน้ำเอกนะเพชรเม็ดงามที่สุดละในโลกนี้เพราะนั้นญาติโยมทั้งหลายก็อย่าปล่อยให้เพชรเม็ดงามเม็ดนี้หลุดลอยไปจากมือเราจะทำเป็นลิงได้แก้วเลยไม่รู้จักคุณค่าพุทธศาสนาของเราเนี่ยมีอะไรที่ลึกซึ้งมากกว่านี้ผิวเผินเราอาจจะเห็นว่าโอ้ต้องทำบุญทำทานทอดกฐินทอดผ้าป่านะแต่นั้นยังเป็นเปลือกนะโยมนะเป็นเปลือกเลยล่ะเป็นสะเก็ดด้วยซ้ำนะแต่สิ่งที่มันเป็นกระพี้ก็คือความสงบจากสมาธิเป็นแก่นสารคือความสงบจากวิปัสสนาที่อาตมาได้พูดไปคร่าวๆไว้เพราะนั้นก็ขอให้ญาติโยมทั้งหลายนะโชคดีนะโยมนะในการที่มาปฏิบัติขอให้มีโอกาสนะปฏิบัติธรรมให้มีโอกาสดวงตาเห็นธรรมน้อมนำเอาหลักธรรมคำสอนพุทธเจ้าเข้ามาใช้ในชีวิตประจำวันของเราให้เกิดผลดีให้เกิดความเจริญรุ่งเรืองในชีวิตสุดท้ายนี้คิดสิ่งใดขอให้สมปรารถนาคิดเงินขอให้ได้เงินคิดทองขอให้ได้ทอง
คิดไปทำนองของธรรมพุทธเจ้าแล้วสิ่งนั้นจงสำเร็จและเกิดขึ้นกับญาติโยมทุกท่านทุกคนเถิดสาธุสาธุสาธุอนุโมทามิที่จบลงนั้นคือพระธรรมเทศนาดุขเมตตาจากพระอาจารย์รัชตะอิสโรวัดสังฆทานไทยเยอรมันกรุงเบอร์ลินประเทศเยอรมนีสาขาวัดสังฆทานค่ะต่อไปขอเชิญตัวแทนท่านเจ้าภาพนะคะพุทธวายพระไตรองค์แสดงธรรมขอเรียนเชิญคุณแม่ชีพุ่มปรีเจริญค่ะท่านถวายแทนคุณสมทรงนะคะขอเรียนเชิญค่ะขอเชิญทุกท่านร่วมอนุโมทนาค่ะสาธุผู้ถวายเทธรรมแด่องค์แสดงธรรมขอเรียนเชิญคุณแหลมทองปิ่นทองนะคะท่านถวายแทนท่านเจ้าภาพคุณโชตนรินทร์นะคะขอกลับเรียนเชิญค่ะค่ะเชิญทุกท่านร่วมอนุโมทนาค่ะสาธุค่ะต่อไปขอเชิญทุกท่านเต็มตัวรับพรค่ะทาวริวาปุราปริปุเรนติสาครังห่วงน้ำที่เต็มย่อมอย่างสมุทรสาครในบริบูรณ์ได้ฉันใดเอวเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกปติทานที่ท่านอุทิศให้แล้วในโลกนี้ย่อมสำเร็จประโยชน์แก่ผู้ที่ละโลกนี้ไปได้แล้วฉะนั้นอิชิตังปชิตังตุมหังอิตาพลที่ท่านปรารถนาแล้วตั้งใจแล้วหิปเมวัสมีจันตุจงสำเร็จโดยฉับพลันตาเพปุเรนตุตั้งกับปาขอความดำรีทั้งปวงจงเต็มที่จันโทปนารโสยธาเหมือนพระจันทร์ในวันเพ็ญมณีโชติรโสยธาเหมือนแก้วมณียันตะวางตะไว้ควรยินดีตาพีติโยยวาชันตุความจันไรทั้งปวงจงมำราไปสาพโรโควินาสตุโลกทั้งปวงของท่านจงหายมาเตภวันตรายโยอันตรายามีแก่ท่านสุขีติคายุโกภวาท่านจงเป็นผู้มีความสุขมีอายุยืนอภิวาทนสิริสนิจังอุทาปัจจายโนจัตตาโรธรรมาวาทันติอายุวันโนสุขังพรังพรสี่ประการคืออายุวันนาสุขาภลาย่อมเจริญแก่บุคคลผู้มีปกติวายกาบมีปกติอ่อนน้อมต่อผู้ใหญ่เป็นนี้ด้วยประการราชนีแลภาวตุสาพมังครังขอสาพมงคลจงมีแก่ท่านราคันตุสาพเทวตาขอเราเทวดาจงรักษาท่านสาพพุทธานุภาเวนาด้วยอนุภาพแห่งพระพุทธเจ้าสาพธรรมานุภาเวนาด้วยอนุภาพแห่งพระธรรมสาพสังฆานุภาเวนาด้วยอนุภาพแห่งพระสงฆ์สาธาโสธีภวันตุเตขอความสวัสดีทั้งหลายจงมีแก่ท่านถูกมือสาธุค่ะขอน้อมกราบในความเมตตานะคะจากพระอาจารย์รัชตะอิสโรจากวัดสังฆทานไทยเยอรมันกรุงเบอร์ลินประเทศเยอรมนีนะคะซึ่งท่านได้รับมอบหมายนะคะจากพระครูปลัดพลินสิริวัฒโนให้ดูแลนะคะสาขาวัดสังฆทานในต่างประเทศนะคะแล้วก็ได้นำแนวทางการปฏิบัติสติปัฏฐาน4รวมถึงข้อวัดปฏิบัตินั้นนำไปเผยแผ่ให้กับญาติธรรมนะคะชาวไทยพุทธแล้วก็ชาวเยอรมันได้มีโอกาสได้เรียนรู้การปฏิบัติธรรม
ในแนวทางที่เป็นสัมมาทิฏฐิค่ะลำดับต่อไปนะคะท่านเจ้าภาพค่ะท่านที่ถือบัตรนะคะสำหรับในวันพรุ่งนี้ค่ะวัดสังฆทานจังหวัดนนทบุรีจะนำคณะญาติธรรมเดินทางไปร่วมงานนะคะในการสวดมนต์เจริญพระพุทธมนต์ถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์บดินทรเทพยวรังกูลรัชกาลที่10นะคะซึ่งงานจัดขึ้นณวัดบัวขวัญพระอารามหลวงจังหวัดนนทบุรีค่ะโดยงานนี้นะคะประธานฝ่ายสงฆ์ท่านเจ้าคณะจังหวัดนนทบุรีนะคะและประธานฝ่ายคารวาสผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรีเป็นประธานฝ่ายคารวาสค่ะโดยมีรถออกที่หน้าวัดสังฆทานในเวลา 14:30 น.ค่ะค่ะท่านเจ้าภาพพร้อมแล้วกราบค่ะท่านยกแท้ทำขึ้นอธิษฐานจิตนะคะต่อไปขอเชิญทุกท่านได้ร่วมอนุโมทนาบุญในการถวายทายธรรมค่ะพุทโธธัมโมสังโฆสาธุค่ะท่านประเคนแล้วถอยออกมาให้เจ้าที่ยงผ้าค่ะหลังจากเสร็จพิธีบนเรือนไทยเป็นกิจกรรมในการฟังธรรมปฏิบัติธรรมตลอดรุ่งนะคะโดยหลังจากสวดมนต์ทำบัดเย็นแล้วหลวงพ่อพงศักดิ์ศิลปเปโมให้กรรมฐานและแสดงธรรมต่อจากนั้นพระอาจารย์ชันชัยสิริวิชโยแสดงธรรมและตั้งแต่24:00 น.ไปจนถึงตลอดรุ่งค่ะพระอาจารย์จรัญทัคยานโนวัดหลวงขุนวินจังหวัดเชียงใหม่เมตตาแสดงธรรมค่ะค่ะท่านรับผ้าแล้วยกขึ้นอธิษฐานจิตนะคะต่อไปขอเชิญทางบ้านและทุกท่านได้ร่วมอนุโมทนาบุญในการทอดผ้าไตรบังสุกุลค่ะพุทโธธัมโมสังโฆสาธุค่ะท่านทอดผ้าแล้วพนมมือไว้ค่ะอนิจจวัฏสังขารสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงหนออุปาทายธรรมหิโนมีอันเกิดขึ้นแล้วเสื่อมไปเป็นธรรมดาอุปาชิตวานิโรชันติเกิดขึ้นแล้วยอมดับไปเอสังอุปสมโมสุโคความเข้าไปละงาเพ่งสังขารทั้งหลายเหล่านั้นเป็นสุสาธุขะท่านกราบพระแล้วออกมานั่งที่เดิมค่ะสำหรับในเดือนมีนาคมนะคะมีพิธีตักบาตรพระกรรมฐานในวันเสาร์ที่9มีนาคมพิธีจะเริ่มตั้งแต่เวลา 7:00 น.เป็นต้นไปเวลา 8:00 น.พระสงฆ์สวดเจริญพระพุทธมนต์นะคะที่บริเวณลานธรรมจากนั้นคณะสงฆ์จะมาทำพิธีปล่อยปลานะคะที่บริเวณเรือนไทยจากนั้นถวายพัฒหารแด่พ่อแม่ครูบาอาจารย์ก็เรียนเชิญสาธุชนนะคะได้ร่วมงานโดยพร้อมเพียงกันค่ะในวันเสาร์ที่9มีนาคมนี้ค่ะต่อไปทุกท่านเตรียมตัวรับพรค่ะยะถาวะริวหาปุราปริปุเรนิสาคลังห่วงห้ามที่เต็มย่อมอย่างสมุทรสาครให้บริบูรณ์ได้ฉันใดเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกาปติทานที่ท่านอุทิศแล้วแล้วในโลกนี้ย่อมสำเร็จประโยชน์แก่ผู้ที่ละโลกนี้ไปได้แล้วฉะนั้นอิชิตังปฏิทังตุมหังขออิตาพรนิทานปรารถนาแล้วตั้งใจแล้วคิปะเมวะสมีชันตุจงสำเร็จโดยฉับพลันสัพเพปุเรนุสังกัปปาข้อความดำริทั้งปวงจงเต็มที่ฉันโทปนราโสยทาเหมือนพระจันทร์ในวันเพ็ญมณีโชติลาโสยทาเหมือนแก้วมณีอันสว่างสวยควรยินดีอัฏฐาสิเมอากาสิเมยะติมิตาสคะจะเมเพทานังทาขินังทาชาปุเพตกมันหุสรังบุคคลมหาระลึกถึงอุปการะอันท่านได้ทำแล้วแก่ตนในการก่อนว่าผู้นี้ให้สิ่งนี้แก่เราผู้นี้ได้ทำกิจนี้ของเราให้แก่เรา
ผู้นี้เป็นญาติเป็นมิตรของเราดังนี้ก็ควรให้ทักษิณาทานเพื่อผู้ที่ละโลกนี้ไปแล้วนาหิลุนังวาโสโกวายวัญญาปริเทวนาการร้องไห้ก็ดีการเศร้าโศกก็ดีหรือล่ำไรลำพันอย่างอื่นก็ดีบุคคลไม่ควรทำทีเดียวนาทังเปตานามาทายะเพราะว่าการร้องไห้เป็นตนนั้นไม่เป็นประโยชน์แก่ญาติทั้งหลายผู้ละโลกนี้ไปแล้วเอวันติทันติยาติโยญาติทั้งหลายยอมต่างอยู่อย่างนั้นให้ยังชะโคทักขินาทินาก็ทักสินานุปาทานิและอันทันให้แล้วสร้างคำหิสุปฏิทิทาประดิษฐานไว้ดีแล้วในทรงที่ขลาตังหิตหายาตนาสุปกาปฏิยอมสำเร็จประโยชน์เกื้อกูลแก่ผู้ที่ละโลกนี้ไปแล้วนานตลอดกาลนานตามฐานะโซยาติธรรมมัวจะยังนิทาสิโตญาธรรมนี้นั้นท่านได้แสดงให้ปรากฏแล้วแก่ญาติทั้งหลายผู้ละโลกนี้ไปแล้วเปตานปูชาจักตาอุลาลาและบูชาอย่างยิ่งท่านก็ได้ทำแล้วแก่ญาติทั้งหลายผู้ละโลกนี้ไปแล้วพระลานจะพีคูนมนุษย์ปฏินังกำลังแห่งท่านภิกษุทั้งหลายชื่อว่าท่านได้เพิ่มให้แล้วด้วยตุมเหหิปุญญังปสุตังอนาปกันติได้บุญใหม่น้อยท่านได้ควรพายแล้วดังนี้เตตรัฐาสุขิตาท่านทั้งหลายทั้งชายและหญิงจงเป็นผู้มีประโยชน์อันได้แล้วถึงแล้วซึ่งความสุขวิรุณหาพุทธศาสนเจริญในพระพุทธศาสนาอโลคาสุขิตาโหทะไม่มีโรคถึงแล้วซึ่งความสุขสหัสเพหิยาติภิพร้อมกับโดยญาติทั้งหลายทั้งชายและหญิงจงรักษาศีลให้บริบูรณ์เถิดภวตุสัพพมังคลังขอสัพพมงคลจงมีแก่ท่านพระขันธุสัพเทวตาขอเหล่าเทวดาจงรักษาท่านสัพพุทธานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระพุทธเจ้าสัพพธรรมานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระธรรมสัพพสังฆานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระสงฆ์สัทธาโสทีพวันตุเตขอความสวัสดีทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อสาธุครับเชิญแผ่มิตตาพร้อมกันนะครับสัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันหมดทั้งสิ้นเราอุทิศบุญกุศลของเราให้หมดด้วยกันอเวลาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลยอโรคาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความเจ็บไข้ลำบากกายลำบากใจเลยอัพยาปัจจาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้พยาบาทเปียดเปียนซึ่งกันและกันเลยอนิคาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลยสุขีอัตตานังปริหารันตุจงมีความสุขกายสุขใจ
รักษาตนให้พ้นจากทุกข์ไปทั้งสิ้นนี้เถินเชิญท่านเตรียมตัวกับพระอรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นพระอรหันต์ดับเพลิงกิเลสเพลิงทุกข์สิ้นเชิงตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิข้าพระเจ้าอภิวาพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานกราบสวาคาโตปะคาวาตาธัมโมพระธรรมเป็นธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้วธรรมังนมัสสามิข้าพระเจ้านมัสการพระธรรมกราบสุปฏิปันโนภาควโตสาวกสังโฆพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าปฏิบัติแล้วสังฆังนมามิข้าพระเจ้านอบน้อมพระสงฆ์กราบมาตาปิตุคุณังอังวันทามิข้าพระเจ้ากราบวันทาบิดามารดาผู้มีพระคุณโดยความเคารพกราบคารุอุปัชฌายาจริยคุณังอหังวันทามิข้าพระเจ้ากราบวันทาครูอุปัชฌาย์อาจารย์ผู้มีพระคุณโดยความเคารพกราบเชิญกราบพระพร้อมกันอีก3ครั้งพร้อมแล้วกราบ